มาพบกับเมลี่อีกแล้วนะคะและแน่นอนค่ะนี่คือรายการ HyperX Esports Fest รายการที่จะนำทุกคนเนี่ยมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเกมทั้งหมดกับพวกเรา HyperX ไปชมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีข่าวอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะแล้วก็มาถึงแล้วค่ะช่วงเวลาที่เพื่อนๆหลายคนเนี่ยรอคอยกันแล้วนะคะใช่แล้วค่ะ Steam Halloween Sale 2017เป็นประจำกันทุกปีเลยนะคะกับเทศกาลฮาโลวีนสำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบเกมแนวผีๆสยองขวัญอาจจะกำลังรอช่วงนี้อยู่เลยก็ว่าได้นะคะเทศกาลลดราคาเกมแนวสยองขวัญฉลองวันปล่อยผีประจำปี2017จะเริ่มต้นในวันที่26ตุลาคมไปจนถึง1พฤศจิกายน2017ซึ่งเกมที่ลดราคาในช่วงเทศกาลนี้อาทิเช่น Left 4 Dead Outlast The Evil Within และเกมอื่นๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันใครที่ชื่นชอบเกมแนวผีๆเสียงขวัญก็ไปรอซื้อกันได้ในวันดังกล่าวกันได้เลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับข่าวแรกของเราคงถูกใจเพื่อนๆที่ชอบเกมแนวผีๆกันเลยใช่ไหมล่ะคะนอกจากเกมแนวผีๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมีข่าวดีมาฝากเพื่อนๆที่เป็นแฟนเกม Street Fighter กันด้วยนะคะแต่จะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยดีกว่าค่ะได้เลิกกันสักทีนะคะหลังจากที่ปล่อยให้แฟนๆเล่นกันบน Steam ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว Capcom เนี่ยได้ประกาศเปิดตัว Street Fighter 5Arcade Edition อย่างเป็นทางการที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะลงให้กับ PlayStation 4และ Windows PC ในวันที่16มกราคม2018โดย Arcade Edition นั้นนะคะจะมาพร้อมกับเนื้อหาเสริมบทพร้อมกับตัวเกมหลักไม่ว่าจะเป็น Arcade Mode Extra Battle Mode Season 1 and 2 DLC Characters และหากใครมีตัวเกมหลักของ Street Fighter 5อยู่แล้วก็จะได้รับการอัปเดตให้กันแบบฟรีเลยค่ะทั้งผู้เล่นบน PlayStation 4และ Windows PC กันไปเลยค่ะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีตัวเกมทาง Capcom ก็จะมีวางจำหน่ายทั้งในรูปแบบแผ่นเกมและดิจิตอลดาวน์โหลดค่ะสามารถติดตามได้จากตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศได้อีกทีนะคะและก็มาถึงข่าวของการแข่งขันเกมที่เรียกได้ว่าระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะรู้ใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าคือเกมอะไรใช่แล้วค่ะนั่นคือเกม Overwatch ทางบริษัทได้ประกาศผลจับคู่8ทีมสุดท้ายที่จะได้ไปชิงชัยกันในงาน BlizzCon 2017โดยได้ผลการจับคู่ตามดังภาพนี้เลยค่ะโอ้โหขอบอกว่าสุดมันแน่นอนเลยนะคะโดยงานแข่ง Overwatch World Cup 2017จะเริ่มวันที่ 3-4 พฤศจิกายนนี้แล้วนะคะชาว HyperX เนี่ยเชียร์ทีมไหนกันอยู่คะและอยากให้ใครได้แชมป์อย่าลืมไปลุ้นกันเยอะนะคะและข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะปิดท้ายกับเรื่องน่ายินดีกับ Neo Legion Esports ด้วยนะคะที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬา Esports ไทยไปแข่งขันที่อินโดนีเซีย Neo Legion Esports Dota ซึ่งทาง HyperX นะคะเป็นสปอนเซอร์หลักได้คว้าตั๋วเป็นตัวแทนจากไทยเข้าสู่ New Blood Championship รอบ Main Event ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียปลายเดือนนี้ซึ่งผลจะเป็นยังไงนะคะเรา HyperXจะเกาะติดและเอาข่าวสารมาบอกเพื่อนๆทุกคนกันอย่างแน่นอนเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับข่าวที่เรานำมาฝากกันในสัปดาห์นี้ถูกใจคอเกมกันใช่ไหมล่ะคะถ้าเพื่อนๆถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วกลับมาพบกับอัปเดตข่าวสารเรื่องราวเกมใหม่ๆได้ในทุกๆวันศุกร์วันนี้เมลี่และ HyperX Esports Fest ขอลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ